วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับสุกี้อีกแล้วในช่องสุกี้ชิคนะคะวันนี้สุกี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องSocial Distancing นะคะเราเคยได้ยินกันมาแล้วเนอะช่วงนี้เขาจะต้องมีการ Social Distancing กันนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะสงสัยเนอะว่าแบบนี้มันคือการทำยังไงกันหรอเว้นระยะแล้วเว้นยังไงต้องทำยังไงบ้างนะคะวันนี้สุกี้มีคำตอบค่ะ7วิธีนะคะการเว้นระยะห่างทางสังคมมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ1ยืนนั่งห่างกัน1เมตรครึ่งถึง2เมตรอย่างที่1นะคะก็คือการเว้นระยะห่างกัน1เมตรครึ่งถึง2เมตรอันนี้นะคะเป็นการเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลเนาะเพื่อที่จะได้ลดการแพร่เชื้อนะคะอย่างเช่นเวลาที่ไอหรือจามเนี่ยมันจะได้ฟุ้งอย่างน้อยก็ไม่มาถึงเราตรงๆนะคะเนื่องจากเรามีการเว้นระยะห่างไว้แล้วปลอดภัยไว้ก่อนค่ะอย่างที่2งดการรวมตัวค่ะมาพูดถึงการงดการรวมตัวนะคะก็คืออย่างเช่นการไปปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าพบเจอกับคนเยอะๆนะคะช่วงนี้เราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะแล้วก็สถานที่ทำงานนะคะบางแห่งที่มันมีคนชุมนุมเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้เป็นไปได้จริงๆก็คืออาจจะมีการแบบว่าทำงานผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นนี้นะคะ3ทานอาหารที่เป็นชุดสำหรับคนเดียวอันนี้นะคะหมายถึงอะไรหมายความว่าเรานะคะควรจะหลีกเลี่ยงการทานอาหารเนาะที่เป็นสำรับแล้วก็นั่งรวมกันหลายๆคนนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เรารับประทานอาหารหลายๆคนเนาะมันก็อาจจะมีละอองฝอยนะคะกระเด็นเข้าไปในอาหารได้เนาะเราก็ควรที่จะแยกนะคะเหมือนว่าเป็นชุดสำหรับคนเดียวมาทานคนเดียวแบบนี้ค่ะจะปลอดภัยมากกว่าเนาะ4เปลี่ยนลักษณะการทำธุรกิจนะคะหันมาใช้สื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นช่วงนี้เราสามารถที่จะทำได้นะคะโดยการที่ลักษณะธุรกิจของเราเป็นแบบไหนนะคะถ้าเราสามารถที่จะใช้โลกออนไลน์นะคะเป็นสื่อเนาะในการทำธุรกิจได้นะคะเราก็หันมาใช้สื่อทำนี้เนาะก็จะหลีกเลี่ยงการที่เราจะต้องไปพบปะแล้วก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้นะคะก็เป็นอีกทางเรื่องนึงเลยที่ดีนะคะเราอาจจะมีการติดต่อทางโทรศัพท์มากขึ้นหรือว่าใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะคะอย่างเช่น LINE เป็นต้นนะคะในการมีตติ้งหรือว่าจัดประชุมต่างๆเนาะอย่างที่5นะคะก็คือหันมาเรียนออนไลน์ค่ะอย่างที่5นี่นะคะการเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากๆนะคะแทนที่เรานะคะจะไปเรียนในคลาสเนาะที่มีคนเยอะๆใช่ไหมคะช่วงนี้เนี่ยเราก็หันมาเรียนทางออนไลน์แทนนะคะซึ่งมีคอร์สต่างๆมากมายทุกรูปแบบนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนได้อยู่ที่บ้านได้ด้วยเนาะเป็นการใช้เวลาว่างช่วงเก็บตัวช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นอีกด้วยค่ะ6นะคะคือการงดไปห้องสมุดหันมาอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แทนค่ะเนื่องจากยุคนี้นะคะเป็นยุคแข่งอิเล็กทรอนิกส์เนาะมันก็จะมีความสะดวกสบายให้เรานิดนึงนะคะโดยที่เวลาที่เราอยากอ่านหนังสือต่างๆนะคะเราอาจจะไม่ต้องไปถึงห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือหรือว่าไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือนะคะแต่เราเนี่ยอาจจะซื้อหนังสือออนไลน์ได้เนาะแบบอีบุ๊กนะคะหรือว่าหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อทางเว็บแล้วเราก็อ่านได้เลยนะคะผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่า iPad ต่างๆสะดวกมากๆแล้วก็ลดการพบปะผู้คนด้วยค่ะ7นะคะลดความหนาแน่นของลิฟต์โดยการใช้บันไดแทนสำหรับใครนะคะที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าอยู่คอนโดนะคะแน่นอนที่สุดเลยจะต้องมีลิฟต์แล้วเราเนี่ยก็จะใช้ลิฟต์ด้วยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราใช้ลิฟต์เนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้ร่วมกับคนอื่นนะคะแต่เราเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะโดยการขึ้นลงบันไดแทนนะคะก็สามารถที่จะเป็นการออกกำลังไปในตัวแล้วก็ลดการพบปะผู้คนได้อีกด้วยค่ะค่ะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับ7วิธีเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing นั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมนะคะถ้าชอบคลิปนี้สุกี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วสุกี้ยังมีคลิปเกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถไปติดตามกันได้เลยค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน